ฝ่าฟันกับธุรกิจเกิดผ่านมา10กว่าปีตั้งแต่ฝ่าฟันมาคนมักจะบอกว่าผมบ้าตลอดโดยเฉพาะคนใกล้ตัวครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะฝ่าฟันถึงความสำเร็จใครก็ตามที่อยากจะได้ความสำเร็จต้องเจอคำว่าบ้าเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้นู่นนั่นนี่โดนอย่างนี้มาตลอด10ปีจนวันนี้สำเร็จในบริษัทเองรูปได้เนี่ยต้องบอกว่าผมกลายเป็นคนเก่งเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่อาจจะอยู่บนเส้นทางนี้ได้รับคำได้เลยว่าวันนี้ใครก็ตามที่บอกว่าท่านบ้าเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้ยิ่งท่านเจอคำนี้มากเท่าไหร่ท่านใกล้ความสำเร็จนะครับเขาจะว่าเราอะไรก็ตามแต่วันใดที่เราสำเร็จเราจะกลายคนเก่งทันทีวันนี้สองตระกูลพี่น้องไหนผลิตเครื่องบินได้ก่อนที่เขาจะผลิตเครื่องบินได้จริงๆผมว่ามีคนว่าเขาว่าทั้งโลกครับแต่วันนี้เรามีเครื่องบินขึ้นบนฟ้าเที่ยวเที่ยวต่างประเทศได้เขาคือมนุษย์มหัศจรรย์เส้นทางของความสำเร็จทุกอย่างล้วนมาจากคำว่าบ้าเหมือนกันหมดถ้าท่านคิดว่าท่านจะสำเร็จท่านต้องบ้าให้ได้ครับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากครับจงอย่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาเงินจงใช้ชีวิตจงอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินจงใช้เวลาบางส่วนเพื่อหาเงินเพื่อใช้ต่อชีวิตขอบคุณมากครับคุณสุวิทย์บุญชัยนะครับเป็นเอเจนต์ไดเรคเตอร์ท่านที่หนึ่ง